มาดามแป้งเปิดตัวยานิกโบลีสำแก่งให้ท่าเรือสิงเจ้าท่าได้อาวุธใหม่มาแทนแฮบเบอร์ตี้แล้วมาดามแป้งหวังการเซ็นสัญญาครั้งนี้จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนบอลท่าเรือโดยในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เปิดทีมการท่าเรือ FC ไม่ได้ต่อสัญญากับทางแฮบเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสกองหน้าชาวบราซิลที่หมดสัญญาไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปร่วมทัพกับทูบังคอกยูไนเต็ดล่าสุดมาดามแป้งนุ่นพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวกองหน้าสัญชาติฝรั่งเศสยานิกโบลีรวมทีมประเดิมไทยลีก1ช่วงเล็ก2และพร้อมลงสนามพบกับสมุทรปราการซิตี้ในวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมนี้ทางมาดามแป้งได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าโบลี่เป็นนักเตะที่มีทักษะสูงสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกแป้งและทีมสตาฟโค้ชเชื่อว่าการเข้ามาร่วมทีมของโบลี่ในครั้งนี้จะทำให้แดนหน้าของทีมมีความอันตรายและดุดันมากยิ่งขึ้นและจะพาทีมการท่าเรือเข้าใกล้เป้าหมายการคว้าแชมป์ไทยลีกและการไปเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียในปีหน้าอีกด้วยแป้งหวังว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่พวกเราสโมสรการท่าเรือมอบให้กับแฟนบอลมีความสุขนะคะมาดามแป้งกล่าวทิ้งท้ายสำหรับยานิกโบลีเติบโตมาจากอะคาเดมีของปารีสแซงต์แชร์กแมงก่อนไต่เต้าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี 2007-2010 และถูกปล่อยให้เลอาฟยืมตัวก่อนมีโอกาสย้ายไปร่วมทีมกับหลายสโมสรอย่างนี้ฝรั่งเศสเชเนอร์โมเลตลาเซียซอยาลูแฮงยูเคนอันจิมาคัชคาลารัสเซียจากนั้นปี 2017โบลีมีโอกาสย้ายเข้ามาค้าแข้งในเอเชียกับแป้เหลียนอี้ฝังน้องใหม่ในศึกไชนีซูเปอร์ลีกและย้ายไปเล่นให้กับโคโลราโดลาปิดที่สหรัฐอเมริกาก่อนย้ายมาเล่นที่ไทยให้กับสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ในปี 2019-2020 ลงเล่นไป38นัดยิงได้22ประตู